ปัญหาสุขภาพช่องปากเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เด่นชัดของคนไทยซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจจะลุกลามจนเกิดเป็นโรคร้ายแรงที่ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและการใช้ชีวิตประจำวันปัจจุบันถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์จะพัฒนามากขึ้นแต่การเข้าถึงการรักษาสุขภาพทางทันตกรรมก็ยังเป็นเรื่องยากมากสำหรับประชาชนที่ยากจนและอยู่ต่างจังหวัดหรือพื้นที่ห่างไกลบริษัท Gulf Energy Development จำกัดมหาชนหรือ Gulf ร่วมมือกับคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินหน้าออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ Gulf Space Smile มอบรอยยิ้มสดใสให้ชุมชนปีที่3โดยครั้งนี้ได้ลงพื้นที่ออกหน่วยในต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกณชุมชนแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเพื่อยกระดับความช่วยเหลือไปสู่พื้นที่ห่างไกลมากยิ่งขึ้นตามเป้าหมายของโครงการที่จะสร้างโอกาสการเข้าถึงการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมและยั่งยืนอาจารย์ทันตแพทย์ดร.ณัฐวุฒิคุณตเทพรองคณบดีฝ่ายกายภาพคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าทางคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกัปได้ร่วมมือกันออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่มาอย่างต่อเนื่องและความพิเศษของการออกหน่วยในครั้งนี้ได้มีการนำเอากระบวนการในโครงการทันตกรรมทางไกลของคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่นำระบบดิจิตอลมาใช้ร่วมกับการรักษาทันตกรรมโดยมีการนำเอาเครื่องสแกนฟันในช่องปากระบบ3มิติเพื่อใส่ฟันเทียมให้กับคนไข้มาร่วมใช้ในการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ครั้งนี้ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการนำเครื่องมือมาใช้ในโครงการทางทันตสาธารณสุขเป็นครั้งแรกโดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือการนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยใช้ในการรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกลหรือกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถเดินทางมาหาทันตแพทย์ได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและกัฟที่ต้องการจะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาอย่างมีคุณภาพและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างทั่วถึงโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่กัฟสปาร์คสมายจะให้บริการตรวจรักษาปัญหาสุขภาพช่องปากในเบื้องต้นอาทิอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนเครือบวัวรายและเอ็กซเรย์รวมไปถึงทันตกรรมที่ซับซ้อนอย่างการผ่าฟันคุดซึ่งการออกหน่วยในครั้งนี้ได้ให้บริการประชาชนในชุมชนแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปมากกว่า700เคสโดยการออกหน่วยครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่20ถึง21ตุลาคม2566ณคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพโดยสามารถติดตามข้อมูลการออกหน่วยครั้งสุดท้ายของปีนี้ได้ทาง Facebook www.facebook.com/gapsparks.th